สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะศึกแดงเดือดครั้งแรกในเอเชียแมนยูถล่มลิเวอร์พูล 4-0 คว้าแชมป์เดอะแมตช์ประเดิมสนามช่วงพรีซีซั่นแจ็คสันหวังโชว์เปิดสนามแขกเซอร์ไพรส์เป็นมิลลิแรปเปอร์สาวไทยร่วมฟีเจอริ่งซิงเกิลใหม่ไมเกมทำเอาผู้ชมกรี๊ดสนั่นแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลคึกคักเกาะขอบสนามราชมังคลาดูทีมรักลงฟาดแข้งไม่หวั่นฝนตกบอกใจมันรักบางคนแห่ซื้อบัตรหน้างานแม้ไม่ได้ก็ถือว่ามาสัมผัสบรรยากาศครั้งหนึ่งในชีวิตครับตื่นเต้นครับเพราะว่ายิ่งรู้ว่ามาชุดใหญ่เลยของลิเวอร์พูลพร้อมดีด้วยก็เลยอยากมาดูแมตช์นี้มากครับผมตั้งใจมาดูโรนัลโดนะก็เฟลหน่อยนึงก็ถ้าโรนัลโดได้อยู่ก็นั่นแหละครับวันนี้มาคือไม่มีบัตรไม่มีบัตรตั้งใจมาดูฮะตั้งใจมามาจากยะลาครับผมคือใจไปรักมาก็คุ้มแล้วครับเรารักแมนยูตั้งแต่เด็กๆแล้วครับขอให้ได้มาเนี่ยซึมซับบรรยากาศครับหลายสิบปีนะเห็นไปบอกว่ากว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแม้เราไม่ได้บินไปต่างประเทศเข้ามาที่นี่แล้วเราก็น่าจะได้มาดูลิเวอร์พูลครับแมนยูฮะหงแดงครับผมซื้อตั๋วแล้วก็ต้องมารักทีมในดวงใจก็ชอบเมื่อมาเมืองไทยแล้วมีโอกาสแล้วก็ต้องมาดูก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ยิ่งใหญ่แมตช์ประวัติศาสตร์ทั่วประเทศก็ยังไม่มีใครทำได้ทั่วโลกผมว่ามันจำเป็นต้องมาตื่นเต้นดีครับไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในเมืองไทยนะตำรวจรวบชาย2คนซื้อบริการทำอนาจารเด็กหญิง9ขวบแม่สารภาพตั้งใจถ่ายคลิปลับลูกไปขายหาเงินใช้จ่ายพบ2ปีมีเงินหมุนเวียนหลักแสนมูลนิธิเส้นได้วอนตำรวจขยายผลเอาผิดแม่ถ่ายคลิปอนาจารลูกตัวเองรวมถึงผู้สั่งการผู้ซื้อผู้ครอบครองและผู้เผยแพร่หวังเป็นคดีตัวอย่างบอร์ดปตท.อนุมัติด่วน 3,000 ล้านบาทเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกิจแบ่งเบาค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานรวมกว่า 14,800 ล้านบาทขณะที่คณะรัฐมนตรีเคาะต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรออกไปอีก2เดือนถึง20กันยายนยอมเสียรายได้ 20,000 ล้านแลกกับการพยุงราคาดีเซลบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนวงจรปิดบันทึกนาทีอดีตภรรยาและแม่ยายบุกบ้านสามีเก่าชิงตัวลูกสาว3ขวบเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเอ้าหนูจะไปหาแม่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนค่ะพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วเปล่าลูกเป็นแม่แม่มาหนูเป็นแม่หนูเป็นแม่ขณะที่ฝั่งปู่ย่าตะโกนขอความช่วยเหลือมีคนชิงตัวหลานไปหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านเข้าแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายและบุกรุกตำรวจรวบตัวสีน้ำมือฆ่าปาดคอเจ๊แดงสารภาพอยากได้เงินไว้จัดงานวันเกิดลูกผู้ต้องหาร่ำไห้โผล่เข้ากอดกราบเท้าแม่และยายขอโทษที่ทำผิดสุดเวทนาหนุ่มอ้วนน้ำหนักตัวกว่า300กิโลกรัมมีแม่ดูแลตามลำพังเดินไม่ได้แผลกดทับตามตัวหลายจุดไม่สามารถพลิกตัวทำได้เพียงนอนคว่ำแม่เผยลูกชายอาการหนักเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าหนักเพียง150กิโลกรัมแต่พอติดเชื้อโควิดต้นปีขาสั่นปวดทั่วร่างกายน้ำหนักพุ่งถึง300กิโลกรัมภายในเวลาไม่กี่เดือนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออยากเดินได้ไหมอยากมันแค่มันปวดแล้วมันเมื่อยที่ว่าจะให้พาน้องไปรักษาเป็นหนองเนี่ยเขาทรมานเขาไอ้เนี่ย
เวลาเขาปวดขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็จะดิ้นอย่างเดียวพลิกไปพลิกตัวแค่นั้นเองเขาปวดที่แผลเขาปวดที่ตัวปวดหลังเนี่ยวงจรปิดจับภาพอดีตกำนันบุกเข้าตบชกเด็กวัย11ขวบในโรงเรียนขณะที่เด็กนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์คุยกับเพื่อนเนี่ยค่ะเดินเข้ามาแล้วตบแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นเด็กก็งงอยู่โดนชกเข้าไปหลายทีเลยเด็กผู้เสียหายเปิดใจอดีตกำนันปีนข้ามรั้วเข้ามาทำร้ายทั้งที่เพื่อนตะโกนห้ามไม่สงสารเด็กบ้างหรอแต่อดีตกำนันยังทำร้ายไม่ยั้งอ้างไม่พอใจที่เด็กบิดรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังรบกวนงานแต่งงานด้านแม่ของเด็กทำใจไม่ได้หลังเห็นภาพเหตุการณ์ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องของเรื่องน่ะลูกไม่ได้ขับรถเลยค่ะแค่นั่งคล่อมรถอยู่เฉยๆเขาก็ไม่ถามไม่ไทยไม่ฟังคำอธิบายของเด็กเลยก็บอกว่าอย่ามาทำอย่างนี้นะบ้านเขามีงานอย่ามาทำเสียงดังก่อกวนเขากับลูกก็บอกว่าผมไม่ได้ครับครับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เป็นคนขับคนขับน่ะออกไปตั้งนานแล้วคนละกลุ่มกันก็ไม่ฟังเลยก็ตบก็เด็กแค่อายุแค่11ปีเองทำไมถึงทำขนาดนี้เนาะมันไม่ใช่อายุก็เยอะแล้วน่ะไม่สมควรจะมาทำกับเด็กขนาดนี้ค่ะว่ายังไงก็ไม่ยอมอะค่ะไม่ยอมความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาตามกันต่อนะคะเรื่องเล่าการเมืองค่ะดูควันหลงหลังจากที่ทางพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต4เมื่อวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เลยประกาศจุดยืนนะคะบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านย้ำบทบาทการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นของพรรคค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางพรรคเศรษฐกิจไทยหลังจากที่มีส.ส. 2คนของพรรคก็คือคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์กับอีกคนคือคุณไผ่ลิกนะคะยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาลก่อนที่ทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยก็ยอมรับว่าหลังการเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางที่ผ่านมาพรรคก็เลยกลับมาประชุมเพื่อทบทวนบทบาททางการเมืองซึ่งยอมรับว่ายังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ประกาศจุดยืนบอกว่าจะไปทำงานร่วมกับฝ่ายค้านอย่างชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อกราบลาในการที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ถือว่าพลเอกประวิตรนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือส่วนการย้ายขั้วของพรรคเศรษฐกิจไทยดูตัวเลขกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจากเดิมเนี่ยมี269คนจะเหลือ253คนส่วนฝ่ายค้านเดิมมีอยู่208คนก็จะเพิ่มเป็น224คนเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขามีทั้งหมด16คนนะคะซึ่งถ้าดูในสภาตอนนี้มี477คนน่าสนใจสำหรับการเมืองโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะค่ะซึ่งพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต4ลำปางล่าสุดก็มีประเด็นนะคะที่มีผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะไปยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีหลักฐานเข้าข่ายว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งค่ะโดยที่หลักฐานที่คุณวัฒนาสิทธิวังผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจไทยนำไปยื่นให้กับกกต.จังหวัดลำปางตรวจสอบเป็นคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะขณะที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมกับสมาชิกพรรคร้องเพลงนะคะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมแม่น้ำวังที่อำเภอเกาะคาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่การเลือกตั้งระหว่างร้องเพลงก็มีการชูนิ้วมือนิ้วชี้เนี่ยค่ะแสดงสัญลักษณ์เบอร์หนึ่งซึ่งก็ตรงกับหมายเลขนะคะแล้วก็ยังแจกบัตรย้ำเบอร์ของผู้สมัครของพรรคด้วยก็มองว่าเป็นการจัดงานรื่นเริงจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ทำให้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเรื่องแรกก็เสรีไปร้องเพลงเข้าข่ายจูงใจดนตรีก็มีอุปกรณ์การดนตรีพร้อมทุกอย่างกีตาร์มีกลองมีไมค์มีอะไรประเภทนั้นแหละมีเครื่องก็กล่าวให้ร้ายว่าเรานำเงินแนบกับบัตรแนะนำตัวให้กับชาวบ้านก็เข้าข่ายให้ร้ายป้ายสีซึ่งทางด้านพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานนี้ค่ะก็ออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบโดยที่คุณณภาพรเพชรจินดาค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคยืนยันบอกว่าคะแนนที่ประชาชนมอบให้ทั้ง 55,638 คะแนนเนี่ยค่ะเป็นคะแนนที่พรรคได้มาอย่างท่วมท้นบริสุทธิ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ส่วนรายละเอียดพักจะแถลงให้ทราบหลังจากที่ได้รับข้อมูลการร้องเรียนครบถ้วนแล้วในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook นะคะโพสต์เป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพเท้าของตัวเองที่ทีมงานได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่าโปรดดูเท้าเดินหาเสียงจนเล็บขบไป3นิ้วทำงานเป็นตัวอย่างให้ทีมงานทุกคนเห็นแล้วก็มีการติดแฮชแท็กชัยชนะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาเพราะความมานะบักบั่นพยายามเนี่ยค่ะค่ะแล้วไปดูเรื่องของประธานชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะคะตอนนี้คุณชวนเนี่ยติดโควิด -19 รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งคุณชวนบอกว่าจะหายทันการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์หน้าค่ะทางคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภานะคะบอกว่าท่านติดเชื้อโควิด -19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ว่าอาการก็ไม่รุนแรงค่ะบอกว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คือรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชนะคะพอมาถึงสภาก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจวัดอุณหภูมิให้ตอนนั้นคุณชวนบอกว่าอาการท่านก็ยังเป็นปกติอยู่ค่ะจนกระทั่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะคุณชวนบอกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เข้าโรงพยาบาลคือครั้งก่อนถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยท่านมีอาการหนาวสั่นนะคะก็เป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดทีนี้พอเพลียก็เลยตรวจ ATK ด้วยตัวเองปรากฏว่า ATK เนี่ยขึ้น2ขีดก็เลยตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังขึ้น2ขีดอยู่จึงมั่นใจว่าท่านน่าจะติดเชื้อโควิด-19 ค่ะจากนั้นก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอขอให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2-3 วันแล้วก็จากนั้นจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านพักนะคะคุณชวนบอกว่าจะหายทันการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มในวันที่19กรกฎาคมนี้น่าจะหายทันค่ะก็ให้คุณชวนหายไวๆนะคะค่ะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำบอกว่าช่วงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงคนเยอะนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงโควิดยังคงติดกันเยอะอยู่นะคะแล้วก็ช่วงหยุดยาวก็อยากให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเมื่อวานนี้รายงานผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่23รายนะคะแล้วก็มาต่อกันที่กรณีการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะผู้ชมเรื่องของกลยุทธ์3แกนของท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลงออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยที่บอกว่าเป็นนโยบายมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็กล่าวถึงความมุ่งหวังและความมุ่งมั่นในการทำงานในระยะเวลาที่เหลืออีก9เดือนของรัฐบาลค่ะนอกเหนือจาก3แกนหลักที่แถลงไปก่อนหน้านี้ว่าก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่ยังไม่ได้พูดซึ่งทั้ง3แกนเป็นนโยบายของตนมาตั้งแต่ต้นที่มาทบทวนให้ฟังแล้วก็มีการถามด้วยว่าเคยมีใครคิดเรื่องแบบนี้บ้างหรือไม่มีอีกเยอะนะมีอีกเยอะยังไม่ได้พูดก็ทั้งหมดสามอันนะผมก็มันนโยบายผมมาตั้งแต่ต้นผมก็ทวนให้ท่านฟังนะว่าอะไรที่เรากำลังเดินหน้าประเทศทำให้ประเทศกับดักรายได้ปานกลางและมีได้เข้าประเทศให้มากขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะหาเงินจากที่ไหนเราคิดแต่จะใช้เงินนะใช้เงินกันอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เราทำมาตั้งหลายปีมาแล้วทั้ง3อย่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราทำยังไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนนะเมื่อเช้าก็มาแสดงให้เห็นแล้วว่ามันก็ก้าวหน้าไปตามลำดับเคยมีใครคิดบ้างไหมล่ะแบบนี้นะเรียนรู้ซะด้วยนะเรียนรู้ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะโดยคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์การแถลงนโยบาย3แกนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าออกมาแล้วแป๊กค่ะซึ่งเป็นเหมือนการท่องจำมากกว่าจะเข้าใจและยิ่งเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวว่าตลอด8ปีพลเอกประยุทธ์แทบไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของไทยเลยนะคะเรื่อง3แกนค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยล้าหลังบอกว่าอุตสาหกรรมของไทยก็เสื่อมถอยระบบการเงินการคลังของไทยมีปัญหามามากจากหนี้ที่พุ่งไม่หยุดแถมดอกเบี้ยก็กำลังจะพุ่งจึงเห็นว่ายิ่งพูดยิ่งเป็นการประจานตัวเองค่ะส่วนคณะหลอมรวมประชาชนนะคะซึ่งนำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็เดินทางมายื่นหนังสือทวงถามนะคะเรื่องการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันมาที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ค่ะทางกลุ่มเนี่ยได้วิจารณ์การออกกลยุทธ์3แกนของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกว่า
เสมือนเป็นแค่ตลก6ฉากซื้อเวลาทางการเมืองคุณนิติธรเนี่ยบอกว่าคณะหลอมรวมประชาชนพยายามที่จะยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลก็เพิกเฉยดังนั้นหลังวันหยุดยาวนี้ทางกลุ่มก็จะเดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะไปที่โรงกลั่นน้ำมันไปธนาคารต่างๆรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะคะก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามีหลายประเด็นเลยนะคะที่แน่นอนว่าท่านนายกนี่เป็นหนึ่งในคนที่จะถูกอภิปรายแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรี10คนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวตามกันต่อรวมถึงรายละเอียดอีกหลายข่าวในเรื่องเล่าหน้าเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้เรื่องเล่าหน้าหนึ่งค่ะเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพของแมวป่าหายากหน้าตาน่ารักค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะมีชื่อว่าซุนต้าเหนียงค่ะเป็นแมวพลัสวัย1ปี2เดือนนะคะความพิเศษของเจ้าแมวเหมียวตัวนี้อยู่ที่มันเป็นแมวที่เกิดจากการผสมพันธุ์เทียมเพียงตัวเดียวในจีนนะคะก็จัดว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวเก่าแก่สายพันธุ์นึงของโลกเลยค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกับเสืออยู่เหมือนกันนะคะค่ะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้ค่ะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันค่ะค่ะ